ละครเรื่องกลิ่นกาสลองค่ะหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์ออกไปแล้วนะคะหลายคนก็ชอบมากเลยทีเดียวนะคะมาร์คพัทลิสนะคะได้ไปสัมภาษณ์ยาย่าแล้วก็เจมส์มานะคะว่าปลื้มอะไรบ้างกับกระแสจากละครเรื่องนี้ค่ะมึงย่านอกมึงจะนี่ได้จากใดแม่ฮักลูกกับเต้ากันสองปีข้าเจ้าขอน้อมจิตขอให้บุญกุศลที่ข้าเจ้าเคยย่าช่วยให้จิตของข้าเจ้าสงบขอบคุณมากค่ะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่หนูว่าตื่นเต้นมากหนึ่งอย่างเลยค่ะว่าคนดูแล้วเจ้าของภาษาเขาจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะบอกว่าหลงเสน่ห์ของภาษาเหนือมากเลยค่ะน่ารักมากทุกท่านเนี่ยคือเต็มที่กับการพูดภาษาเหนือมากเพราะอยากพูดให้ถูกแล้วเราก็จะมีครูแล้วก็มีทุกคนที่พูดเหนือได้ครับจะช่วยกันดูนี่การ์ดลองมาเจอเยอะจ้ายาย่าร้ายมากทำไมร้ายได้ขนาดนี้เนี่ยจิบจีบเนี่ยจิบจีบเนี่ยจิบจีบโอ้โนนี่การ์ดลองจริงๆใช่ไหมจริงก็ร้ายแต่ในมีแบบมีเหตุผลนะผมทุกอย่างมีเหตุและผลแล้วก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนความระหว่างแฝดสองคนได้ดีมากครับดีกับร้ายเขาทำได้ดีมากๆเลยครับผมกับยาย่าเวอร์ชันดีหรือเวอร์ชันร้ายครับดีครับผมดีครับผมใจเล่นร้ายหรือยังอยากเล่นดีต่อไปไม่เอาร้ายแล้วว่ามันเป็นอรรถรสที่ต่างกันค่ะใช่ค่ะก็เขาไม่คิดว่าเขาร้ายหรอกเขาคิดว่าเขามีเหตุผลที่สุดแล้วรอใจแม่หญิงขอพิมพ์แม่หญิงบอกผมว่าแม่หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายคนนั้นอาจจะจริงๆอาจจะคาแรคเตอร์ใช่มั้งครับผมเป็นหมอจีนครับก็เลยลุกใช่เลยแล้วก็ด้วยเสื้อผ้าด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยครับของการแต่งตัวของเรื่องนี้มันเป็นองค์ประกอบที่มันพอดีครับผมแล้วก็หมอครับถ้าเป็นหมอฝรั่งก็คงไม่ใช่แล้วเนาะก็เป็นหมอจีนก็เลยใช่ครับผมต้องบอกทุกคนว่าเจมส์หล่อมากค่ะเรื่องนี้ ตัวจำระได้กาว่าเฮาเป็นไผ่ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นดราม่าที่พูดถึงความรักแต่ว่าจริงๆ mood and tone ของเรื่องนี้คือความหลอกหลอนความหลอนที่ความสิ่งที่อธิบายไม่ได้ความแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับผมแต่ว่าคือถามว่าหลอนใช่ไหมครับผมเนี่ยในฐานะของคนที่จะโดนผีกาสลองกระทำนะครับผมก็น่ากลัวมากๆครับทีเซอร์ออกมานะครับแค่นี้คนดูก็บอกว่าสนุกแล้วก็หลอนแล้วต้องรอดูของจริงใช่ไหมครับยาย่าวันที่เท่าไหร่ครับวันที่10เดือนมิถุนายนนี้นะคะจะได้ชมกันแบบเต็มๆแล้วค่ะก็ฝากด้วยค่ะเสียงหลอนมากหลอนมากนะคะก็อดใจรอกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่แฟนละครทางช่อง3เนี่ยรอติดตามอยู่นะคะวันที่10มิถุนายนนี้นะคะกลิ่นกาสลองนะคะ